ิกดีมากเลยอ่ะโอ้ยกลับบ้านมาหลายปีหมู่บ้านได้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะใช่อ้าวเชนกลับมาแล้วเหรอใช่แล้วนี่นั่งม้อมอยกันอยู่เหรอสวัสดีค่ะพี่เชนเชนสวัสดีจ้าที่รักคนเนี้ยเขาเป็นรุ่นพี่หนึ่งบ้านเราที่รักดูรองเท้าเขาสิเงาวิบวับเลยอ่ะโยมนี่ผู้ชายสามคนนี้เป็นใครเหรอวะไม่เคยเห็นหน้าเลยวะเขาอ่ะไม่ใช่คนในหมู่บ้านเราหรอกแล้วแต่งงานมาเป็นลูกเขยบ้านเราหมดเลยทั้งสามคนเลยเหรอวะใช่เขาสามคนนะวันไม่รู้คิดอะไรอยู่ไม่ทำอะไรเลยแล้วได้ยินมาว่าเขาสามคนเนี่ยมาจากหมู่บ้านเดียวกันเลยนะเฮ้ยพวกมึงจะพูดอะไรพูดออกมาให้มันดังๆหน่อยพวกกระซิบเหมือนผู้หญิงอยู่ได้อย่าบอกนะว่าพวกมึงสองคนอะกำลังนินทาพวกกูอยู่เปล่าครับคือผมเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพอะครับไม่เคยเจอหน้าพี่ๆก็เลยถามเพื่อนว่ามาจากที่ไหนกันนะครับว่าแต่พวกพี่ทำงานอะไรกันเหรอครับไม่เห็นเหรอนั่งก่อเมียกินอยู่ยังต้องทำงานอะไรอีกวะวังวานดีกับเมียหน่อยกินดีอยู่ดีแค่นี้ก็พอละคิดมากไปทำไมวะใช่ดูอย่างแกสิทำงานมาตั้งหลายปีรถสักคันยังไม่มีขับเลยแกคงเดินมาสิท่าแฟนสักคนก็ไม่มีใช่แกก็ยังสงสัยอยู่เนี่ยเสื้อสูทที่แกใส่อยู่เนี่ยเช่ามาหรือเปล่าวะคือผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับผมแค่ถามเฉยๆพี่ถามแบบนี้ไม่ต้องถามดีกว่าไม่ว่าพวกกูจะทำอะไรก็ดีกว่ามึงใช่ไหมพี่ละใช่สิพี่ละงั้นพวกพี่คุยกันตามสบายเลยนะครับผมขอตัวก่อนนะครับเชนกูว่านะที่พวกเขาพูดมันก็ถูกอยู่นะชีวิตพวกเขาอ่ะมีดีกว่ามึงตั้งเยอะยงกูว่านะผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ยก็มีแต่พวกกูสองคนนั่นแหละที่ยังไม่มีเมียว่ะนี่ใครเหรออ๋อนี่เมียกูเองอ่ะกูก็ก่อเมียกินเหมือนกันไปกันเลย